สองอย่างค่ะสวัสดีค่ะลงทุนค่ะมาแล้วนะเปิดไฟพี่หน่อยเดพี่มืดอ่ะค่ะนักทุนหอไฟค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์เดี๋ยวคุยกันนะฮะปาค่ะค่ะมาเลยนะนักทุนช่วยกระจายไปเลยนั่นเองนะฮะเราก็จะมาดูกันนะฮะว่าเรื่องราวของการลงทุนเป็นอย่างไรนะฮะครับก็ยังขึ้นอยู่ค่ะก็เป็น selective เมื่อวานที่แนะนำตอนท้ายก็บอกว่าให้ดูหุ้นลงไฟฟ้าค่ะมันก็มาแล้วคือวิธีเล่นน่ะมันต้องใช้หัวตูดเล่นนะเนี่ยค่ะนะครับเราดู GPS 4เนี่ยนะค่ะลงมานะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็เป็นวันซื้อค่ะวันก่อนเป็นแท่งโดจิเมื่อวานวันซื้อนะวันนี้วันขึ้นนะค่ะเก็บเลย79.50ก็ทยอยขายเดี๋ยวก็ย่อใหม่ค่ะถ้าไม่ผ่าน79.50ดูย่อแล้ววอลุ่มหายก็เดี๋ยวก็ขึ้นใหม่ก็ทนทนเวลาซื้อทีบางทีก็7-8 วันไม่ใช่ไหมมันก็จะปลอดภัยนะครับถ้าเราซื้อที่แท่งโดจิได้ก็74.50-75นะปิดเราจะซื้อราคาปิดนะ75.50วันนี้78.75นะครับก็ถ้าเราเล่นรอบนะนับคลื่นเป็นอะไรก็อันนี้ขึ้น5จะขึ้น5เนี่ยขึ้นแล้วขึ้นครั้งสุดท้ายแล้วจบ5ก็คือขึ้น5ของขึ้น3แล้วก็น่าจะเป็นขึ้นปีจบมันจะทยอยมาจบเป็นทีละตัวทุกคนก็จะต้องมีเทคนิคนะฮะส่วนคำว่า GPS ก็คือต้องมีพื้นฐานต้องรู้เรื่องพื้นฐานเราเลือกหุ้นนะหุ้นที่เราเลือกวันนั้นเราก็เลือกไปให้ที่บอกไปก็ต้องหลายตัวถ้าวนเวียนอยู่ในหุ้นพวกที่ให้ไปในเอาใจไปเลยในอาทิตย์ก่อนนะวันอังคารเนี่ยก็ตลอดชีวิตน่าจะไม่มีอะไรแบบว่าเสียหายจริงกลับบ้านไม่ถูกนะอาจจะมีการลงบ้างอะไรบ้างขายไม่ทันบ้างอะไรบ้างอะไรพวกนี้นะครับก็เกิดขึ้นได้เพราะนั้นการเล่นหุ้นนะฮะหุ้นเป็นสาระสำคัญนะครับการเป็นรายย่อยไม่ได้มีเงินเป็นพันล้าน3,000 ล้าน5,000 ล้านไม่จำเป็นต้องถือยาวรันเทนตลอดเลยแต่ก็ต้องเล่นรอบเป็นนะเล่นรอบเป็นนะครับแล้วก็มันก็จะได้มากกว่านะฮะคือถ้าเราอยากขึ้นมาเป็นพอร์ตใหญ่เราก็ต้องพอร์ตเล็กพอร์ตเล็กก็ต้องทำให้มันใหญ่ทำให้มันใหญ่เราจะไปถือแบบคนที่เขามีเงินเป็นพันล้านเนี่ยนะครับพูดโลก 50% คนเหลือ500ล้านก็ยังอยู่รอดได้ใช่ไหมแต่เราต้องการเป็นพันล้านเรามีแค่10ล้านเราก็ต้องอาศัยเล่นรออันนี้ก็จะเป็นหัวตูดหัวตูดจะรอดแน่นอนถ้าใช้กับพื้นฐานเรามาดูปีกิมยกตัวอย่างนะครับย่อลงมาก็เมื่อวานมันซื้อวันนี้ก็ขึ้นมาค่ะวอลุ่มเข้าด้วยนะวันนี้นะครับอันรู้หัวตูดนะครับก็คือว่าถ้าขึ้นไปแล้ววอลุ่มไม่ถึง 1,500 วันนี้800แล้วก็น่าจะถึงนะวันนี้ใช่มั้ยครับทะลุ55สลึงขึ้นไปก็ทยอยขายเดี๋ยวย่อใหม่ถ้าวิ่งปุ๊บเลยวิ่งเลย6.65เลยถ้าจบโอเคมั้ยค่ะแต่ถ้าย่อยังขึ้นต่อได้อยู่นะครับแท่งเทียนก็เลี้ยงไปขาขึ้นอย่างเงี้ยในหุ้นเนี่ยวันนั้นแนะนำไปนะครับก็ตามมาดูแล้วกันกราฟลิติกพอจำได้ว่าแนะนำหุ้นอะไรบ้างนะครับกราฟลิติกเนี่ยจะถือขึ้นมามากที่สุดแล้วนะฮะจะมีสัญญาณขายอยู่วันหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็น MSCI 5,600 ล้านเมื่อวันที่21/5เขาลดน้ำหนักการลงทุนในกราฟลิติกนะของเราแบบก็ลดไปนะครับเพราะนั้นไอ้ตัวกราฟมันเป็นไซด์เวย์นะมันเป็นไซด์เวย์ออกข้างแล้วแบบเนี้ยจะนานถ้าแพทเทิร์นของเทคนิคแบบเนี้ยก็คือรอบของการขึ้นเนี่ยนะครับ1 2 2มาออกข้าง2มาออกข้างแล้วก็เราก็ตามดู MACD นะของเดย์อย่าตัดศูนย์ถ้าตัดศูนย์ก็จบเลยนะก็ถ้าดูก็คือว่ากราฟเหลืออีกไซเคิลถ้าเทียบกับหุ้นอื่นไซเคิลนึงก็อาจจะไม่ได้มากมายอะไรอาจจะขึ้นไป12อะไรเงี้ยไม่ได้ขึ้นมากนะฮะแล้วก็จะมีการปรับฐานใหญ่พร้อมๆกันซึ่งกับคาดว่าจะเกิดในไตรมาส3ไตรมาส3เนี่ยมันจะปรับฐานนะครับตอนนี้ยังนะครับตอนนี้ยังอยู่ในไตรมาส2นะดูมาอีกวันนั้นแนะนำไปก็จะมีหุ้นครับยังไม่มีคำถามนะก็แนะนำไปเรื่อยๆนะครับเรามีหุ้นโรงพยาบาลนะครับ BDMS ใช่ไหมครับพอเรารู้ละหุ้นมันเป็นหุ้นโรงพยาบาลนี่นะฮะอย่างมากก็คนที่ยังรักษาพยาบาลอยู่คิดแค่นี้นะฮะงบดูไม่ได้หรอกนะฮะดูคุ้มไม่ต้องเล่นหุ้นตอนนี้นะฮะBDMS เนี่ยมันก็ต้อง
มันเป็นการเล่นระลอกใหญ่นะเพราะนั้นการซื้อต้องซื้อมาจาก19.40 บาทนะแล้วถ้าแถวเนี้ยก็น่าจะนะใกล้ๆจบการขึ้นที่ขึ้นมาจากนะ19 บาทที่ลงไป19.30 บาทเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องซื้อแล้วนะเราดู BCS นะอันนี้ก็ตื้อเลยขึ้นมายืนตื้อนานแล้ว14 บาทถ้าไม่ผ่านไอ้ตรง14.75-14.50 บาทเป็นแนวรับเดิมนะนิสัยของมันเนี่ยมันน่าจะจบนะครับมันน่าจะจบยืนอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็จบนะแต่ตอนนี้ยังถือได้อยู่นะครับถ้ามาลักษณะอย่างนี้แล้วก็การถือก็ต้องดูสต็อปลอสนะครับตอนวอลลุ่มที่ออกมาแล้วหลุด14 บาทเนี่ยก็ต้องเพ็ดก่อนนะอันนี้ไม่ถือว่าเราใช้เทคนิคอลนะ BS มามูล่าเนี่ยพวกนี้จะมีปัญหาไปกันหมดช่วงนี้ก็คือตะวันออกกลางไม่เข้าแพทเทิร์นของโรงพยาบาลทั้ง3ตัวก็คนละแพทเทิร์นนะครับบำรุงราชก็ขึ้นมาก็วอลุ่มย่อที่หัวนะฮะอันนี้ก็แนวต้านก็อยู่ที่125 บาทนะครับก็แถวเนี้ยนะครับแถวนี้ก็ไม่ซื้อแล้วนะครับเพราะว่ามาจาก115นะมาจาก105 บาทแล้วรอบเนี้ยนะครับก็ขึ้นมา10 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าไปซื้อมันก็ไม่ใช่แล้วดู CPO ว่าก็มีเป็นหุ้นแนะนำนะครับอันนี้เป็นหุ้นแนะนำในเมื่อสัปดาห์ก่อนนะก็6.50ที่แนะนำช่วงนั้น6.50-6.90นะก็อืดพอสมควรแต่ยังขึ้นอยู่นะครับการขึ้นมาก็ยังเป็นแพทเทิร์นของการขึ้นอยู่นะครับยังไม่ชุดแหลกนะครับผ่านเนี่ยผ่าน72เมื่อไหร่ก็จะขึ้นแหลกเนี่ยขึ้นแหลกไปทดสอบ7450นะครับ7450ส่วนใหญ่ถ้าเป็นรูปถ้วยแบบเนี้ยนะส่วนใหญ่จะพักก่อนนะจะพักก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูทั้งหมดนะครับว่าเซตเนี่ยต้องไม่หลุด1,300นะครับถ้าเซตหลุด1,300เนี่ยต้องอย่าลืมนะว่าทุกตัวเนี่ยมันพูดถึงว่าหุ้นที่เราพูดทุกตัวเนี่ยในขณะที่พูดวันเนี้ยถ้าพูดถึงว่าพื้นฐานเนี่ยนะมันจะสูงหมดเลยนะเพราะมันสูงโดยสภาพคล่องโดยฟันโฟนะฮะคือเงินมันเยอะนะครับเงินเราเยอะมากนะครับมันก็ขึ้นมาไปเรียก it's how cash flow นะฮะ cash flow มันยังมีเยอะอยู่นะครับต่อไปก็อันนี้เป็น CPL ยังถือนะครับในลักษณะก็จะเป็นถือนะสต็อปลอสของ CPL นี่สำคัญ6.875ท่านหลุดนะครับตัวหมายคือ27.25 บาทกับตัว69.50ไม่ควรหลุดนะฮะไม่ควรย่อลงมาน่าจะไซด์เวย์ขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเห็นแท่งเขียวพรุ่งนี้ก็แสดงว่าไปได้อยู่นะก็วันนั้นมีหุ้นอะไรอีกนะฮะเรามีหุ้นอาหารแล้วก็มี CPF นะฮะ CPF เป็นอาหารก็ยังขึ้นอยู่แล้วเด่นนะฮะแต่ดูเช็คดูว่ามันเป็นหัวหรือเปล่านะฮะการขึ้นมาแถวๆนี้โอ้ลุ่มหายตลอดเลยนะครับก็ระวังนิดนึงนะกว่าจะมีการย่อตัวนะครับสต็อปลอสก็หลุด3 เหรียญลักษณะพวกนี้ลักษณะเจ้าติดหมดเลยการผ่าน3 เหรียญขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มันก็มีลุ้นนะการผ่าน3 เหรียญเนี่ยเพราะนั้น3 เหรียญก็เป็นแนวรับสำคัญนะครับว่าอย่าไปจำ3 เหรียญเพราะพอลุ้นแนวรับ3 เหรียญวันนั้นเจ้ายกไปทั้งหมด 3,000 ทำเบรกนะครับ 3,300 ล้านเมื่อวันที่27/5นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะยกต่อนะยกต่อแล้วก็ใช้วิธียืนออกข้างใช้30.50 บาทเป็นระดับสำคัญนะเส้น10 วันนะครับเส้น10 วันเรียงแล้วนะฮะเป็นขาขึ้นก็เรียกว่าคลาสสิกบลูแปลว่ากระทิงนะเรียงแล้วนะครับมาดูตามนิดหนึ่งก็พุ่งเบรกนี้นะฮะกราฟิกยังเป็นไซด์เวย์นะครับแล้วก็กราฟิกเริ่มเป็นขาขึ้นนะครับของ CPF นะครับเริ่มเป็นขาขึ้นนะครับเป็นขาขึ้นก็ไม่ถือว่าการรีบาวด์เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะไปทดสอบที่แถว33 บาทนะครับ33 บาทนี่เกิดเมื่อปี16นะครับ22เดือน8ปี16ปี16นี่ปีโอ้โหติดกันมานานมากแค่33นะแล้วก็ไซด์เวย์มานะครับโอ้โห
สี่ปีไหมปีที่สี่ปีสี่ปีแล้วก็เพิ่งเข้าทุนนะฮะเพราะนั้นก็จะต้องระวังเพราะว่ายังทำโลอยู่นะในไฮที่33เนี่ยแล้วลงมาเนี่ยนะครับยังเป็นแพทเทิร์นของขาลงมันนะขาลงใหญ่ยังเป็นลงก็ต้องระมัดระวังนิดมันยังเป็นลงอาจารย์ครับคาดว่าจะเกิดขา C ใหญ่ไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยวิธีนับเนี่ย A B C X A B C เนี่ยเซตเซตจริงๆขา C ใหญ่ไอตัว 3C เนี่ยคือที่มันลงไป969ไปแล้วมันคือขึ้น C เป็นขึ้น3ของ C แล้วกำลังขึ้นมาเป็น4C แล้วลงจริงก็เป็น 5C C ต้องมี5ขึ้นตอนนี้เราอยู่ใน C อยู่เนาะไหมครับเป็น 4C ใช่ไหมฮะเป็น4อันนี้เป็น 4C ถ้านับแบบนั้นนะนับแบบขาขึ้นเนี่ยเรียกว่า 4C แล้วลงเป็น 5C แต่ถ้านับแบบขาลงเนี่ยมันก็คือ A B C X A B แล้วก็ C อยู่ดีคือมัน A B C X นะฮะตอน A B C เนี่ยนะแล้ว A B C ตอน X A B C X เนี่ยคือ 1C ตอบไหมฮะตอนนี้มี X ยังฮะ X มันเกิดขึ้นจากข้างบนแล้วตอนนี้มันทำ B อยู่ตอนนี้อยู่ใน B อยู่แล้วก็ลงทำ C กันนะยังเป็นอันนี้ยังเด้งเป็น B อยู่เด้งเป็น B อยู่ B เนี่ยถ้าเทียบกับวิธีนับอีกแบบนึงก็คือ4 4 4ค่ะเป็นขึ้น4ออกขึ้น4ของ4ถ้านับการเทียบแบบนับแบบขาลงนะแบบถูกต้องอ่ะนะค่ะเรียกนับขึ้น B ขึ้น B ใครต่อขยายไม่ใช่ยืดนะยืดเป็นขาขึ้นนี่ก็เรียกขึ้น B ต่อขยายลงมาค่ะนะครับมันเป็น A B C นะเดี๋ยวผมนับให้ดูใครตามมาก็ดูตามเซตมาแล้วกันนะครับว่า A B C มันเกิดขึ้นตรงไหนครับนะครับจะได้เข้าใจก็คือ850เนี่ยมัน5นะ A เนี่ยมันจะลงมาละรอบนะครับที่1595นะครับ1600นั่นแหละนับ A นะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปที่1760นะฮะอันนั้นน่ะนับ Bแล้วก็ลงมาที่นะครับ1548เห็นไหมครับว่าทำโลเนี่ย อันนี้นับ C นะครับแล้วก็ทำขึ้น X นะขึ้น X ไปที่1739ดันนับ X นะพอ1739ลงมารวดเดียวเนี่ยนะฮะรวดลงมาที่ที่เราเห็น969เนี่ย อันนี้เป็น C แต่เป็น A นะเป็น A นะแล้วกำลังเด้งขึ้นมาเนี่ยจากเมื่อตอนเดือนมีนาเนี่ยขึ้นมาตอนนี้เป็น B นะครับคราวนี้นับใหม่นะฮะนับที่นะฮะ1800เป็น A นะฮะไม่การนับไม่ต่างกันนะครับเป็น A แล้วก็นับตรงที่ลงมา1595เป็น A นะนับขึ้นไปที่1756อ่ะเป็น B เด้งเป็น B นะแล้วพอลงมานะ A, ที่1518นับ14พอเด้งขึ้นไปนะฮะเด้งขึ้นไป1724นับ24ต่อไปฮะพอลงมาที่ลงมา969นับ34อันนี้เด้งขึ้นมานับ44นับได้2แบบแต่นับยังไงก็แล้วแต่ก็คือจะครบเหมือนกันคราวนี้ถ้าเรานับว่า4มันมี5ขึ้นอ่ะถ้ามันยืดอีกอ่ะสมมติว่ามันไม่จบเศรษฐกิจมันแย่จริงมันยืดอีกอ่ะมันก็จะไปต่อไม่เป็นว่า4มันมีแค่5ขึ้นไงแต่ถ้านับ A B C นะครับสมมติว่ามันลงมานะครับลงมาตรงนี้นับเป็น B ลงมาเป็น X ใช่ไหมครับนับเป็น B ก็ลงมาเป็น4ถ้าเศรษฐกิจไม่จบมันก็จะขึ้นไปเป็น X นะเป็น X อีกแล้วก็ทำ A B C ไปเรื่อยๆไม่จบอ่ะแต่ถ้าจบลักษณะเนี้ยแต่ถ้าจบแล้วฮะถ้าจบก็คือ C ลงมานะครับจะต้องไม่ต่ำกว่า969969โดยหลักของเราก็คือว่าราคาปิดอ่ะห้ามต่ำกว่า1127ถ้าจบนะถ้าจบ1033ห้ามต่ำกว่า1033ที่ผมพูดบ่อยๆว่า 1,000 น่ะมันน่าจะลงไปไม่ลงนะครับไม่หลุดคือ C น่ะ C 5C น่ะเป็นขาขย่งหรือ C น่ะเป็นขาขย่งนะหรือทำดับเบิ้ลกระท่อมต่อไปฮะรูปแบบเนี้ยเป็นไปได้มากที่สุดที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะพอลงมาทำ C เสร็จแล้วก็ทำ X ขึ้นไป1400
ลงมา A 1,400 แต่ถ้าทำ B ก็ไป 1,400 ถ้าขึ้นไปเป็น 1,400 ทำ C ที่ 1,000 เนี่ยคือทำอยู่ 1,000 กับ 1,400 เนี่ยเป็นคอมแพคเวฟต่อไปฮะนะครับอ๋อ4เลยเป็นคอมแพคเวฟถ้าอย่าไปเขียนให้ดูตอนเรียนแล้วกันนะครับว่าไอ้การนับ54เนี่ยหมายถึงว่านับแล้วก็ยอมรับว่าการลงมา150เนี่ยมันจบแล้วอันนั้นน่ะอันนี้มันก็จะต้องไปดูว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นตัวอะไรก็ลองสิจบแล้วตัว V ถ้าเราคิดว่ามันจะเป็น V shape เนี่ยยังไม่มีใครพูดถึงเลยว่าเศรษฐกิจจะเป็น V shape อันนั้นน่ะมันนับ1 4 2 4 3 4 4 4 5 4ได้แต่ตอนเนี้ยเศรษฐกิจเนี่ยมีคนบอกว่าเป็น W shape U shape L shape ใช่มั้ยมันก็ควรจะนับแบบ A B C X A B C W อันนี้ต้องเข้าใจที่นะมีทั้งขึ้นใช่แสดงว่ามันจะเป็นสลับฝนปลาอันนี้ถ้ามันหลุด1024เมื่อไหร่เนี่ยค่ะโอ้นี่มันหนาวนะมันจะกลาย XABC XABC ลงไปมันก็คือขึ้น54แหละมันจะมีอีก5ขึ้นออกมั้ยแต่ต้องไม่หลุด99ลงมาเหอะต้องไม่หลุดอย่าลงจะหลุดไม่ให้หลุดระหว่างวันหลุดไปได้ไม่เป็นไรแต่คุณต้องได้กลับมาปิดที่ 1024.46 ให้ได้ก็เหมือนมันจะถือว่ามันหลุดที่ล่วงลงไป969แล้วก็ไล่กลับมาได้ครับมาปิดที่1024ค่ะที่ไล่มาปิด1024มันไล่มาเกือบ100จุดนะพี่นะ969 1024ถูกครับไล่ขึ้นมาปิดอันนั้นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนั้นเป็นดาวรับสำคัญแต่ถามว่าทำไมตรงเนี้ยมันยังไม่ใช่ที่จบนะครับบริเวณปั๊มท่อมของขึ้น4อ่ะวอลุ่มต้องน้อยแต่ว่าด้านวอลุ่มเป็นแสนล้านเนี่ยวอลุ่มเยอะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่จุดจบของขึ้น4มันเป็น3 4ซึ่งเป็นขึ้นที่ยาวที่สุด3 4นะครับหรือว่าเป็นขึ้นอะไรฮะเป็นขึ้น A ถ้านับอีกแบบนึงแต่วอลุ่มเยอะนะครับวันนี้สรุปนะครับก็ถ้านับเฟรมมันก็จะนับอีกแบบนึงนะเอามันเลยเอามันลุ้นมันลุ้นมันให้จบเพราะอย่างอื่นมันไม่จบเอามันให้มันจบถ้าเราสมมติว่าเรานับค่ะนับมันเนี่ยนะใช่ก็นะครับมันแค่นับตัวนี้เป็นขึ้น A นะแล้วเด็กไปเป็นขึ้น B แล้ว C มันจะลงนะฮะแล้ว B มันมีสิทธิ์ทะลุ 1,800 มั้ยล่ะ A ตอนนี้เป็น A แล้วก็บิ่ง B ไม่มีเลยคือแบบว่าเก่งสุดอ่ะก็คือที่หลุด 1,550 ลงมาเก่งสุดอ่ะ 1,550 อ่ะคือเทคนิคไม่เคยหลอกนะทำมันนะฮะทำมัน 1,550 โอเคมันไม่มีทางมันยึดได้แค่ 1,550 จบ A มันอ่ะ A มันใช่เพราะว่า 1,550 เนี่ยมันเป็นตัวที่รับอยู่ในหลายระลอกนะเพราะนั้นการขึ้นไปถึง 1,550 อ่ะนะครับแถวนั้นน่ะ 1,563 บาทนั่นแหละนะครับ B สามารถขึ้นตรงนั้นได้ B เป็นไม่ถือว่ารอบนี้ B คุณจะขึ้นตรงนั้นก็ได้อันนี้เป็น A ครับไม่มีใครว่านะครับเพราะนั้นวิธีจะไปถึงก็คือว่าคุณก็ต้องตามดูสต็อปลอสไปเรื่อยๆแล้วก็ดูภาพของเขาเรียกแพทเทิร์นของการขึ้นถ้าตราบใดยังเป็นไซด์เวย์อัพอยู่มันก็ขึ้นไปได้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็ตามดูทฤษฎีหัวตูดไปเลยอารมณ์ไปนะครับอันนี้ถ้านับมันเนี่ยนับมันเนี่ยเพิ่งจบ Aครบ5ขึ้นนะครับเพราะนั้น B เนี่ยครับ B ก็จะมี3ขึ้นแสดงว่าการขึ้นมาตรงนี้อาจจะย่อ 1,250 แล้วเด้งขึ้นไปจบ 1,550 อันนี้นับ B แล้วเขาเนี่ยลงทำ 4 5ขึ้นถ้านับแบบนี้นะอันนี้ลงไปถึง6 7 8 600กว่าเลยนะถ้านับแบบมันนะถ้านับแบบนี้นะนะครับแต่ถ้านับแบบว่าเอาเป็นแค่ขึ้นย่อยขึ้นเล็กหน่อยไปขึ้นไปขึ้นก็เรียกระดับวีคอะนะครับมันก็น่าจะเหมาะกับเรามากกว่านะเพราะเราสมมติเราเล่นหุ้นเราขึ้นมา400จุด500จุดเนี่ยเราก็ได้รอบเราจบแบบพอแล้วนะแล้วรอมันย่อลงมาใหม่นะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของอีเลนเวฟนะครับก็ทีเฟกมันก็แนวต้าน912นะแล้วก็เมื่อเช้าก็ถ้าใครดูในทีมหนึ่งก็มันก็ขึ้นไปได้อยู่แล้วนะมันไม่ได้บอกว่ามันจะลงนะครับที่พี่ข้อมาโดยตลอดว่ามันไม่ได้บอกว่ามันจะลงนะนะครับในไทม์เฟรมของวีคขึ้นนะเดย์ก็ยังขึ้นอยู่นะฮะอีเฟกต์นะเร
120นาทีก็เป็นการขึ้นช่วงท้ายนะก็พอบอกว่าขึ้นอยู่นะครับคือคุณอย่าไปช็อตนะคุณช็อตแล้วคุณจะมีปัญหานะครับคนเก่งๆเล่นสองขาเนี่ยเวลาช็อตอ่ะแล้วพอคุณช็อตไว้นะพอมันเบรกหายแล้วคุณไม่มีความสามารถตัดสินใจช้าเนี่ยนะแล้วคุณก็ไปถอยช็อตเพิ่มไงถ้ามันขึ้นไป 1,200 ใหม่อ่ะขึ้นไป 1,100 อ่ะคุณโดนไหมการเล่นทีเฟกไปคิดแบบเล่นหุ้นไม่ได้นะติดหุ้นถือได้นะครับนะครับแต่ถ้าติดทีเฟกถือไม่ได้นะติดทีเฟกแล้วก็ฟอร์สเซลล์คุณนะตังหมดนะนะครับก็ยังเป็นลองอยู่นะครับเราจะไม่ได้ให้ช็อตมาเลยนะเราให้ลองมาบอกว่าบ่ายวันศุกร์มันจะขึ้นนะแล้วมันขึ้นมาแล้วแต่เราก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวปัจจัยมันน่าจะมีย่อลงไงมันไม่ลงไงไม่ลงก็คือไม่ลงคือเราถือลองอยู่มันก็ไม่ลงไม่ลงเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรเราก็ดูเทคนิคอลเราไม่ไปดูข่าวเนี่ยเราก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะครับเราจะปิดไปเมื่อวานเป็นแท่งแดงปิดไปเช้าเปิดมาอ้าวถ้าจะลงต่อนะครับเช้าต้องลงเลยอ้าวดันขึ้นก็ลองใหม่ก็ถือว่าเราเล่นต่อเนื่องมาจากไหนล่ะ845 855 877ล่าสุดที่ลองคือ877วันนั้นให้เรารับไว้877แล้วเราก็ดูเทรนด์ตามไปนี่คือวิธีเล่นนะแต่การวิธีดูเป้าหมายเนี่ยบางทีมันจะเกิดการผิดพลาดขึ้นได้ฝรั่งขายไปครับคืออย่างนี้คุณดูอย่างนี้ถ้าคุณจะเล่นหุ้นเนี่ยคุณต้องเล่นตามคนที่เก่งนะครับมีคนเงินฝรั่งเข้าจริงเปล่าคะก็ถ้าฝรั่งเข้ามาซื้อจริงเราก็ไม่ควรตามเขาเพราะว่าเขาขายหุ้นที่1,100ขายเยอะมากใช่ไหมแล้วเขามาซื้อหุ้นกลับที่1,350แสดงว่ามันโง่คุณไม่ต้องไปตามมันหรอกนะครับถ้าฝรั่งคนนี้เล่นหุ้นแบบนี้คุณไม่ต้องตามเขานะคุณไม่ต้องไปสนใจเราเป็นฝรั่งจริงหัวดูหัวดำอะไรไม่ต้องสนใจหรอกนะครับแต่มันเล่นหุ้นไม่เป็นสรุปนี้แล้วกันคือการเล่นหุ้นต้องซื้อตอนที่1,000แล้วตอนนี้ก็จะต้องไปขายนับฟีโบใช่ไหมคะอาจารย์นิพนธ์นับฟีโบใช่ไหมคะเป็นฝรั่งเขาจริงเปล่าคะคุณม่อนรู้ไหมทำไมคอร์สคุณอ๋องขายยากเพราะยิ่งอับยิ่งงงนะไม่งงก็อันนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าต้องเข้าใจผมเข้าใจอ๋องนะวิชาใครวิชามันวิชาพี่นิพนธ์วิชาพี่นิพนธ์วิชาออกกับวิชาออกไม่เกี่ยวกันเขาพยายามเอาไปใช้ในหุ้นตัวเล็กนะฮะเพราะมันก็ช่วยได้นะครับเขานับทองแม่นที่สุดแล้วเราก็จะเป็นนับในเฟรมใหญ่นะฮะอินเลสแบบแต่ใน461ก็จะสอนนับเฟรมสั้นด้วยนะครับแล้วเรานับแบบว่าไม่ได้นับไพรซ์ชาร์ตอย่างเดียวเรานับอินดิเคเตอร์ช่วยด้วยคนละแบบกับพี่นิพนธ์เขาใช่ตัวไหนนับไม่ได้เลยเขาใช้ MACD พี่อ๋องเขาใช้ MACDเราใช้ขึ้นใหญ่ก็ MACD เหมือนกันแต่ขึ้นย่อยเราจะใช้สโตนะมันก็มันเราใช้สองอย่างนี้ในการรับนะมันก็แล้วแต่คนบางคนเขาก็รู้แบบพี่อ๋องบางคนก็รู้แบบพี่นิพนธ์รู้ใครรู้มันจะไปรู้เหมือนกันหมดเลยคือถ้าคุณไปเล่นสั้นหรือคุณไปเรียนกับอ๋องเขาเนี่ยมันเรียนแล้วได้ตังค์ก็โอเคนะเป็นมิสั้นอ่ะใช่ก็ใช้ได้อ่ะคนเราอะเปอร์ฟอร์แมนซ์เป็นหลักผมไม่ทราบนะคือเราใช้ดาวที่เป็นหลักนะฮะแล้วเราใช้เหลี่ยมเอฟนั่นคือว่ามาเช็คว่าในการขึ้นเนี่ยมันครบขาหรือยังเราไม่ได้เอาอินเดตเวฟแล้วก็เอาฟิโบนัชชีไปนำมันเราไม่ใช้ฟิโบนัชชีในการใช้กับอินเดตเวฟนะฮะแต่เราใช้นารับแนวต้านของดาวทิวรีพวกนี้นะครับเราหาการหาราคาเนี่ยเราใช้ฟิโบนัชชีก็คือต่อเมื่อเราไม่สามารถหาราคาที่สูงสุดได้อย่างเงี้ยเราก็จะใช้นะเพราะมันไม่มีอะไรทำนายเหมือนได้แบบฟิโบนัชชีแล้วนะแล้วก็คาดไปแต่จริงๆแล้วเราไม่ใช้วิธีการคาดการณ์นะเราใช้วิธีดูข้างหน้าว่ามันสั่งให้เราทำอะไรเราทำตามนั้นนะครับเพราะนั้นระบบใครระบบมันใช่ๆของพี่นิพนธ์ก็ต้องประสบการณ์ถ้าคุณไปเรียนกับอ๋องยากคุณก็ไม่ต้องไปเรียนถ้าคนที่เขาเรียนชอบเขาก็ไปเรียนกับอ๋องใช่เขาเรียนเข้าใจเขาไปเรียนเพราะว่าคนเนี่ยมันมีคนที่เล่นสั้นเล่นกลางเล่นยาวนะฮะมันวิธีการกระบวนการของการใช้เทคนิคไม่เหมือนกันนะเราไม่ต้องไปเคลมกันนะเราไม่ต้องเคลมมันวิชาใครวิชามันแล้วก็เปอร์ฟอร์แมนซ์เป็นสิ่งที่จะต่อคนเล่นสั้นๆไปเรียนกับอ๋องอาจจะไม่อ๋องเขาไม่ได้เล่นสั้นพี่เขาก็มียาวของเขาอะเขาก็มียาวของเขาอย่าง
อย่างหุ้นเล็กเนี่ยผมก็ไม่นับพี่เหลียวเว็บเลยเพราะผมเชื่อว่านับไม่ได้คนอื่นเขานับได้ก็นับไปก็จะนับได้ก็นับไปถ้าอยากทดสอบแล้วว่ามันนับได้ใช่ไหมก็นับไปแต่เราเชื่อว่าหุ้นเล็กเนี่ยคนทำหุ้นเนี่ยมันไม่รู้เรื่องหรอกแค่ดาวเทอรี่มันยังไม่รู้จักเลยมันเอาเงินเขาทำอย่างเดียวแล้วอีเลเวฟมันเป็นวิชาที่สูงมันจะไปนับได้ไงอีเลเวฟมันต้องพับลิกนะครับพับลิกคืออีเลเวฟนะครับคนที่เขาหากินได้เขาก็หากินของเขาไปนะมันไม่มีใครผิดแล้วก็ถูกนะใช่ผิดถูกจริงแล้วอีเลเวฟเนี่ยคุณมันในระยะสั้นที่เขามาใช้เนี่ยคือคนมันต้องมีเครื่องมือนะคุณมันผมถามคุณเทรดฟอเร็กซ์อ่ะถ้าเขาไม่ใช้อีเลเวฟกับฟิโบเขาจะเทรดได้ไงหากินไม่ได้หรอกมันสตังสองตังเนี่ยมันเงินนะมันเทรดกันทีงเป็นร้อยล้านนะแล้วมันก็ต้องหาอะไรมาช่วยคนเราใช่ไหมถูกป่ะคุณจะเอาแบบระยะยาวมาเทรดฟอเร็กซ์เลยเพราะนั้นแหละไอ้ตัวของการใช้อีเลเวฟนะฮะกับฟิโบเนี่ยนะฮะมันมาตอนที่เขาเทรดฟอเร็กซ์เพราะทุกคนต้องมีเครื่องมือในการสต็อปลอสในการดูเป้าหมายของตัวเองนะแล้วก็จะเป็นไทม์เฟรมที่สั้นมากอีกหนึ่งนาทีห้านาทีก็จบไปแล้วใช่ไหมฮะซึ่งหนึ่งใช่หนึ่งมันต้องอาศัยประสบการณ์สองอาศัยชั่วโมงบินอย่างพี่นิพนธ์นี่ชั่วโมงบินดูตัวใหญ่แกก็จะดูปั๊บดูวันละ20รอบนี้มันก็ชัดเจนนะฮะส่วนหุ้นตัวเล็กเขาก็ไม่อยากเสียเวลาไปดูโอเคเนาะเรียนมาหลายอาจารย์ไม่เหมือนกันเลยใช่มันต้องมาปรับพี่ม่อนก็ชอบแบบนี้บางคนก็ชอบแบบนี้บางคนก็ชอบอย่างนี้แต่ชอบแบบไหนแล้วเราเข้าใจนั่นแหละเป็นสิ่งที่เป็นคำตอบถามว่าทำไมต้องปรับจริตอะไรอ่ะจริตทุกคนไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่บางคนเก่งกำลังจริตเนี่ยจริตคือเขาเรียกว่านิสัยของแต่ละคนเนี่ยความอดทนบางคนชอบซื้อหุ้นแล้วก็ถือเฉยๆนะอันนั้นก็จะเป็น VI ไปเลยนะฮะแต่คนที่แบบว่าชอบเล่นรอบขี้กลัวเงี้ยคนที่เป็นราคาจริตขี้กลัวเงี้ยคุณก็ต้องเล่นสั้นเพราะคุณถือไม่ได้ถืออะไรก็ถือไม่ได้เงี้ยคุณก็จะต้องไปเล่นสั้นคุณก็ต้องหาอาวุธสั้นไปเล่นนะครับส่วนคนที่เล่นรอบได้ก็มีความอดทนนะผมมีลูกค้ากลุ่มนะรายใหญ่เป็นอะไรคุณมอนลงมาซื้อนะใช้หัวตู่อย่างเดียวนะลงมาซื้อนะเล่นหุ้นอย่างเดียวทีเฟกอะไรไม่เลยไม่เคยเสียเลยอ่ะแล้วเล่นหุ้นเฉพาะหุ้นใหญ่อย่างเดียวอ่ะได้ให้ตลอดนะสะสมไปเรื่อยนะครับอันเนี้ยมันก็อยู่ที่ว่าเขาเป็นอะไรคนนั้นก็จะเป็นใครจะเป็นคนที่เป็นศรัทธาจริตนะครับแล้วเขาก็เชื่อแล้วก็ฝึกแล้วก็ทำในสิ่งที่เขาทำนะครับหลากหลายเนี่ยแต่เราอ่ะสุดท้ายเราจะไปหลากหลายคุณสุรพลนะหลากหลายก็ใครแล้วแต่เราต้องเป็นตัวเราเองเราจะไปตามพี่องค์ตามพี่นิพนธ์ตามสไตล์ของคนแล้วมารวมขยำมาเป็นเราเอาเป็นสไตล์ของเราว่าเราชอบมันไม่มีอะไรหรอกนะครับว่าคุณจะรันเทนเล่นรอบหรือคุณจะเล่นสั้นมีแค่นั้นเองใช่แล้วอันหนึ่งก็คือ common sense และประสบการณ์ของคนนั่นแหละนะประสบการณ์แบบไหนคนนั้นแหละถึงจะได้จะออกมาตรการประกาศการเก็บค่าเงินบาทอย่างไรก็ดอลลาร์มันอ่อนเนี่ยมันเป็นนัยสำคัญเลยนะที่ทำให้เงินบาทค่าเงินบาทมันแข็งครับที่เขาพูดกันถึงเนี่ยเงินบาทเนี่ยคือตอนเนี้ยที่มันอ่อนมันมีสกุลเดียวคือดอลลาร์นะครับส่วนสกุลอื่นน่ะมันแข็งหมดหยวนนี่ก็แข็งมานะครับกับ8หยวนน่ะมัน7หยวนแล้วนะแต่ที่เขาพูดกันก็คือว่าเงินบาทมันแข็งกว่าความเป็นจริงนะครับเพราะเราเนี่ยนะครับส่งออกทองเยอะจากทองตอนเดือนเมษาที่ไปขายกันแล้วอ่ะถูกมั้ยครับแล้วทองส่งไม่ได้จนร้านทองไม่สามารถเอาทองไปขายข้างนอกได้ไงนะครับมันก็จะเป็นการกระจุกตัวของเดือนเมษาเนี่ยนะครับที่มีการขายทองใครเขาก็ต้องเงินเข้าไงพอเงินเข้าเอาเงินมันก็แข็งไงใช่มั้ยนะครับแล้วก็มีเงินของการลงทุนของคนไทยที่ไปลงทุนต่างประเทศนะอาจจะไปลงเวียดนามก็อาจจะหนาวก็ได้ใช่มั้ยอาจจะกลัวเงินบาทก็โอนกลับมาอีกใช่เป็นแสนล้านนะคุณมั่นคนไทยที่ไปลงทุนต่างประเทศเอาเงินโอนกลับมาที่ประเทศเนี่ยเพราะว่าบ้านเรามันมีทุนสำรองระหว่างประเทศเยอะนะครับมันเหมือนก็เป็นเซฟเฮฟเว่นในเรื่องของค่าเงินอย่างนึงเค้าก็โอนกลับมามันก็เป็นปัญหาทำให้นะครับมันก็ทำให้มีปัญหาเรื่องการส่งออกนะครับคราวนี้จะไปแก้เลยมันล่ะแก้ไม่ได้ก็บ่นไปเห็นเมื่อวานธปท.ออกมาบ่นไม่ได้แค่บ่นนะครับประเทศเล็กๆทำอะไรยากอย่าไปทำอะไรอย่าไปสู้เลยฝืนเลยต้องปล่อยไปตามตลาดนั่นแหละไปธรรมชาติไปไปตังที่ไหนจะไปสู้เขาล่ะใช่มันต้องเงินไปซื้อไปฟอร์เวิร์ดไปทำอะไรก็ปล่อยไปตามธรรมชาติป
ราะว่ายังไงนะคุณม่อนเราก็ส่งออกไม่ได้อยู่แล้วคนมันก็ไม่มาเที่ยวอยู่แล้วมันจะแข็งไปก็ช่างมันแข็งไปเราก็ชวนคนมาลงทุนเด็ดระยะยาวใช่ไหมเป็นบาทแข็งมาชวนมาเข้ามาเมืองไทยมาลงทุนระยะยาวใช่ไหมครับใช่โหทั้งโลกใบนี้มีที่ไหนจะลงทุนได้ทั้งประเทศไทยล่ะมีประเทศไทยน่าลงทุนที่สุดแล้วมีที่ไหนรักษาฟรีให้ทุกคนเนี่ยใช่รวยทองคำก็มีคนถามว่าติดยาทองคำพูดไปยังยี่ห้อพูดมาตั้งแต่เช้านะก็ยังเป็น120บาทยังเป็นแท่งแดง3แท่งอยู่นะครับแล้วก็ MACD ของ120บาทยังลงอยู่นะก็แสดงว่าจะมีการปรับฐานนะครับแต่ปรับฐานเนี่ยก็ไม่ควรจะปรับฐานมากเพราะไม่งั้นจะทำให้ ABCD ของเดที่กำลังจะตัดสัญญาณขึ้นไปขึ้น5เนี่ยกลายเป็นอ่อนย่อตัวเพราะนั้นเราก็ยังมองที่แถวๆ1727นะครับที่เข้าไปรอเพื่อจะขึ้นต่อไปจบแถวๆ1760 70 80อะไรก็ว่าไปนะมีถามท็อปนะฮะตัวไทยอ้อยใช่ไหมฮะกระถางเมื่อเทคนิคมันไหลก็เขาเป็นตูดเมื่อวานเป็นตูดนะครับวันนี้ก็ยังพอซื้อได้อยู่นะนะครับดูนิดนึงนะครับก็เป็นขึ้นลูกที่3นะเดี๋ยวท็อปเป็นหนึ่งมาตลอดนะทำสองอย่างดูคร่าวๆนะยังไม่ทำนะครับคืนนี้ก็จะเป็นขึ้นไปแนวต้านก็จะอยู่ที่47บาท25ตังค์นะครับช่วงนี้ก็เป็นราคาน้ำมันขึ้นมาแล้วสิ่งที่ยังไม่ขึ้นก็คือค่ากันกันค่ากันกันเนี่ยจะสะท้อนเรื่องของดีมานด์ของการใช้น้ำมันได้ดีที่สุดนะครับแต่เล่นตอนนี้ไม่ต้องไปดูหรอกถ้าดูก็เล่นไม่ได้นะครับก็คือว่าตอนนี้เขาหมุนมาเล่นหุ้นโลกันนะครับกันอยู่นะก็จะเป็นมอมาหมดแหละเอสโซมาไม่ให้ดูสินะเอสโซก็มาเห็นไหมครับคือวันนี้เขาเพิ่งเริ่มเล่นลงกันเป็นวันแรกนะตูดเกิดขึ้นเมื่อวานวันนี้ยังพอตามได้อยู่นะครับทำนองเนี้ยนะครับถ้าสูงกว่า6บาท25เอสโซก็ทยอยขายคือมันเล่นแล้วแบบโครงการมันเล่นแบบสั้นมากท็อปนะฮะดูท็อปอีกทีหนึ่งท็อปยังมีแกปมากกว่านะครับ47บาท75นะครับก็ยังมากขึ้นไป48แล้วต้านหลัก200วันก็52ก็คงอีกหลายรอบนะก็จะถึงมันนะก็เล่นไซด์เวย์อัพก็วันนี้เมื่อวานเริ่มซื้อนะครับวันนี้วอลุ่มก็เริ่มเข้านะก็เงินม้วนมาอยู่ที่หุ้นโลกันนะครับดูน้ำมันดูปตท.สผ.นิดหนึ่งนะครับปตท.สผ.ก็เป็นเซเว่ยอยู่ไม่ไปไหนก็กำลังจะเกิดสัญญาณซื้อแสดงว่าคืนนี้น้ำมันจะขึ้นหรือไง35ไปได้37อีก2เหรียญก็น่าจะพอเอาน้ำมันนะครับเอาตัวน้ำมันนะฮะซึ่งหยุดทำฐานมาประมาณ7วันแล้วกลับขึ้นมามาทุกตัวครับ APRC ก็มาบ่ายมาก็ซื้อแล้วก็ลุ้นไปได้มีออที่ทำไมกลัวกันจังก็เดินไปเข้าเซเว่นซื้อของซื้อข้าวซื้ออาหารซื้อไส้กรอกซื้ออะไรกินคุณมันจะได้ขึ้นคือเซเว่นเนี่ยแง่ของพื้นฐานเนี่ยเขาขยายสาขาในเมืองไทยไม่ได้นะฮะแต่เขาขยายโลตัสเนี่ยในต่างประเทศได้เขาขยายแมคโครได้แมคโครสาขาแรกในพม่าเริ่มเปิดแล้วนะครับจะเปิดแล้วนะครับแมคโครกำลังจะเปิดที่ต่อมาเห็นไหมครับมันขยายได้ไงมันมีเพราะ CPO มันถือแมคโครมันถือเทสโก้โลตัสเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ผมยกตัวอย่างว่าเขาทำโลตัสนะฮะทำแบบเซเว่นเลยในกัมพูชาทำได้ไหมก็ปรับแบบไม่ทำแบบโลตัสอ่ะใช่ไหมไม่ใช่ทำเป็นร้านใหญ่แล้วนะแม่ทำมินิโลตัสในกัมพูชาแล้วทำแบบร้านเซเว่นทีแต่เปลี่ยนไปแต่ทุกอย่างเหมือนเซเว่นข้างในอ่ะเหมือนเซเว่นเลยอ่ะได้ไหมขายอาหารขายอะไรเหมือนเซเว่นเลยแต่ป้ายจะเป็นเทสโก้โลตัสทำได้ปะก็ทำได้ไงใช่ไหมครับมันก็คือไอเซเว่นแสดงว่าเขาก็สามารถขยายเซเว่นในภูมิภาคได้แต่ไม่ใช่แบรนด์เซเว่นแต่เป็นเทสโก้โลตัสใช่ไหมมันก็ได้ไงเขาไม่ได้ห้ามนี่เพราะว่าโลตัสเนี่ยเขามีทั้งมินิใช่ไหมมีโลตัสตลาดมีอะไรของเขาก็มีเต็มไปหมดใช่ไหมก็สามารถที่จะปรับได้เพราะนั้น CPO อย่ากังวลเลยใช่เวลาจะซื้อต้องซื้อที่ตูดจะไปฟอลโล่ผมใช้เทคนิคอาจารย์หัวตูดในการเข้าซื้อไม่ว่าจะตูดในหัวอันนี้ครับใช้หัวตูดมีอย่างเดียวคุณต้องเลือกหุ้นมาก่อนนะคืออย่างไรคุณเล่นเลือกหุ้นที่กองทุนมาเล่นนะ
คือเราต้องดูความเสี่ยงนะฮะเพราะว่าในการเล่นหุ้นเวลาได้บางทีเราเข้าหุ้นที่ไม่ได้ตรวจสอบพื้นฐานมันตัวน้ำลงคล่อมคล่อมสามฟอนะได้มาหมดเลยนะครับใจเสียหมดโอ้โหก็เลือกหุ้นที่อะไรนะฮะที่มันมีพื้นฐานเนี่ยนะมีชาติตระกูลก็มีเยอะแยะนะครับแล้วก็เล่นไปครับแล้วถ้าซื้อที่ตูดขึ้นไปนะขึ้นไม่ได้อ่ะหลุดตูดก็ขายไปก็สต็อปล็อกแค่นิดเดียวค่ะแล้วหัวตูดเป็นอะไรที่ปลอดภัยมากนะครับใน4+1ก็จะมีสอนด้วยนะครับสรุปว่าคนถามมาท็อปก็ดีนะครับก็ตอนนี้ก็จะเอาลงกันขึ้นก็กลับมาที่พลังงานใหม่ละIRPC จะเป็นอยู่แบบนี้นะครับ SPRCคือ IRPC นะผมไม่ค่อยจะพูดถึงนะนะครับก็มันก็จะเป็นโลกันมันก็ไม่ใช่นะฮะมันจะเป็นปิโตรเคมีก็เป็นโลเก่าอะไรเงี้ยมันก็แบบมันพูดยากนะมันต้องถ้าของดีมันไม่ลงเป็นราคาขนาดดูต้นทุนของปตท.หรอกค่ะนะครับมีก็ TU ก็ถือว่ารีบาร์ขึ้นมาแล้วนะครับมีขึ้นมามีขาวไปละนะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับจุดนี้ก็หัวลุ่มหายไปก็ไม่ก็ยังให้ถืออยู่นะยังถือได้อยู่นะครับ13.20 บาทอะไรเงี้ยก็ยังถือได้อยู่นะฮะที่อยู่นะครับไม่ได้แต่ถ้าเป็นปกติเลยอ่ะนะครับการชูดขึ้นมาแล้วแล้วก็ทำท่าแบบเนี้ยอย่ายืนนานนะไม่งั้นก็จะเป็นการเล่นแค่ขาวแล้วก็แท่งเดียวเลิกนะฮะอันนี้ไม่ดีนะก็ถ้าคุณจะซื้อทีอยู่คุณต้องดูว่าเฮ้ย2-3 วันต้องขึ้นแล้วอ่ะเพราะตลาดตอนนี้เขาเล่นเก็งกำไรจุกจิกกันใช่ไหมไม่ใช่อยู่มา13ทีแล้วกูก็ยืนไปอีกอาทิตย์2ทีอันนี้ไม่ใช่แล้วนะนะครับอันนี้จะลงคือจบลงการพูดถึงโรตาร์เอ็กซ์เพรสเวลาเราดูก็ว่าเขาทำอะไรขนาดนั้นนะในสภาวะแบบเนี้ยเราไปดูงบดูอะไรเนี่ยเราก็จะเล่นหุ้นไม่ได้นะครับโรงพยาบาลบอกว่ามีนั่นนะเมื่อกี้ก็พูดไปทีแล้วนะครับว่ามันขึ้นมาแล้วนะก็ดูแล้วเราไม่ควรจะคิดว่ามันจะขึ้นต่อเนื่องไปอีกเท่าไหร่นะครับคือมันไม่ควรซื้อถ้าจะซื้อสมมติปรับฐานมาไม่หลุด116อันเนี้ยมันก็ซื้อได้ใช่ไหมครับมันก็ต้องใช้วิธีแบบเนี้ยสต็อปลอสอยู่ที่116ถ้าหลุด116-115อันนี้เลิกแล้วก็ซื้อ116ถ้าขาดทุนบาทเดียวเพราะหุ้นตอนนี้เล่นกันไม่ได้อยู่แล้วใช่มั้ยครับค่ะจะซื้อ10,000หุ้นซื้อ1,000หุ้นก็ขาดทุน1,000นึงธรรมดานะถ้ามาซื้อแถวนี้มันก็ต้องมากันจาก115รอบนี้มาจาก105บาทนะบำรุงเสียเปรียบเรื่องต้นทุนนะครับ BH ตอนไล่กันมาตอน115ตอนที่ไล่ใช่คือนักลงทุนต้องถ้ามีความรู้นะครับเพราะหุ้นที่ฐานแต่ละตัวก็ดีหมดถ้าเรามีความรู้เรื่องหัวตูกนะมันใช้ได้หมดนะได้นะครับแล้วก็เราใช้ทางเฟรมคุมโดย3ทางเฟรมนะครับทิกเกอร์อยู่ระหว่างการขึ้นอยู่ครับเหมือนแพทเทิร์นของธนาคารพาณิชย์ทั่วไปนะครับกำลังจะใกล้ถึงแนวต้านนะครับ82เนี่ยประมาณเนี้ยดู78แล้วก็82ถ้าเราดูเป็นนะครับทิกเกอร์ไม่ใช่เวลาซื้อถูกไหมครับคือแพทเทิร์นของแบงก์เหมือนกันหมดคือต้องซื้อมาประมาณสักกลางเดือนพฤษภาตอนที่บอกว่าเซลล์อินเมย์อะไรนั่นนะครับแล้วเนี่ยแล้วหุ้นแบงก์ก็จะขึ้นมาพอมันขึ้นมาแถวเนี้ยคุณต้องคิดอย่างเดียวในสมองคุณว่าคุณจะต้องขายอ่ะแบ่งขายไปนะฮะไม่ใช่บอกว่าเดี๋ยวมันจะผ่าน81ไป86ก็ผ่านไปก็เล่นของมันนะฮะสูงสุดก็ไม่คือ82.75นะครับมันก็คงจะเป็นแพทเทิร์นขึ้นต่อไปอ่ะทะลุ82ยันชนะก็ทยอยขายไปเรื่อยๆให้มันหมดไปเพราะเดี๋ยวมันก็จะวนลงนะครับกลุ่มธนาคารเป็นกลุ่มที่มีเป็นชนะนะครับแล้วเป็นกลุ่มที่พูดถึงว่าโดนมามากที่สุดในตลาดนะฮะแล้วก็จะเป็นเฟสชนะอยู่ทั้งเรื่องของการดิสลาฟบางคนก็บอกดิสลาฟจบไปแล้วยังหรอกนะธนาคารจะมีปัญหาว่าจะเอารายได้มาจากไหนอันนี้คนธนาคารพูดเองเลยนะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะเอารายได้มาจากไหนนะฮะถ้าโซเชียลแบงกิ้งมันเป็นคนเอารายได้ไปหมดแล้วเขาเนี่ยเป็นคนรับฝากเงินนะครับแต่เขาจะไปปล่อยกู้ที่มีรายได้ไม่รู้จะไปปล่อยใครต่อไปฮะไอ้อย่างเงี้ยเขาก็มีปัญหาเฟชชั่นมาว่าเดี๋ยวเขาจะมาเป็นโซเชียลแบงกิ้งเองนะครับเขาจะออกไปเขากล้าเหรอเขาเปิดเบอร์บัญชีลูกค้าของเขาอะเข้าไปอยู่ใน
ในโซเชียลได้ไงนะมันถูกแฮกถูกอะไรขึ้นมาเป็นเบอร์บัญชีลูกค้ามันทำไม่ได้อะใช่ไหมนะครับโซเชียลแบงกิ้งเขาใช้ฐานข้อมูลจากการซื้อขายสินค้าของลูกค้าในการปล่อยกู้ซึ่งอัตราการหนี้เสียน้อยมากเพราะว่าคุณไปคุยกับคุณโมว่าคุณมีเงินหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คุณมีเงินซื้อของจริงอ่ะมาจากไหนไม่รู้เขาปล่อยสินเชื่อให้คุณได้โซเชียลแบงกิ้งเนี่ยเขาก็จะปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้มีได้ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ดอกเบี้ยดีนะครับแล้วแบงก์จะไปปล่อยใครอ่ะแบงก์จะไปโคกับโซเชียลแบงกิ้งโซเชียลแบงกิ้งเขาก็บอกว่าเขาก็กู้เงินจากแบงก์มาแล้วเขาก็ไปปล่อยกู้เขาก็ไม่ให้แบงก์กู้แบงก์มันก็ไม่มีถือว่ามันปล่อยดอกเบี้ยได้แค่ 2% ต้นทุนมัน 2% กว่าดิ่มอ่ะนะต้นทุนแค่นั้นแล้วถามว่าแบงก์มันจะมีปัญหาอินเฟลชั่นมาค่ะผมไม่รวมถึงว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเนี่ยที่จะเกิดขึ้นอีกเต็มเลยในไตรมาส3เนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ธนาคารเนี่ยนะครับตอนเนี้ยคุณไม่เก็บดอกเบี้ยเขาเพราะว่าเขาให้คุณเว้น6เดือนใช่ไหมพอครบ6เดือนคุณไปเก็บเขาบอกไม่มีหนีไหมไม่หนีจ่ายไหมไม่จ่ายมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนั้นในไตรมาส3ไตรมาส4เพราะฉะนั้นธนาคารเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่เป็นชมาร์กนะค่ะนะครับส่วนเรื่องของทิสโก้เช่าซื้อรถยนต์อะไรพวกนี้ผมว่ามันก็จะต้องไปดูเพราะนั้นในไซเคิลระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าไม่มีเช่าซื้อมันอยู่ที่มุมมองที่เรามองไงนะครับต่อไปรถมันจะเป็นเช่าอย่างเดียวคนเนี่ยไม่ซื้อรถด้วยนะครับแล้วไม่เช่าซื้อด้วยไม่เป็นเจ้าของรถด้วยไม่รู้จะเป็นไปทำไมนะครับคือมันสามารถเช่ารถเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการเช่าทั้งหมดนะฮะคุณจะเช่าไปเลยก็ได้เช่าเป็นเดือนเช่าเป็นอะไรก็ได้แล้วก็ราคาจะค่อนข้างที่ถูกนะครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นภาระในการอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยนะมอนแล้วก็มีคนขับให้เสร็จอะไรเสร็จอะไรเงี้ยไม่ถือว่ามันขับเองมันเนี่ยนะครับเอาเวอร์ชันแรกก็คือเราขับนี่แหละนะครับธุรกิจรถเดิมมันเป็นขายเราเป็นเจ้าของแสดงความมีฐานะของคนที่เป็นเจ้าของรถต่อไปก็มีการเช่าซื้อแบบลีสซิ่งอะไรก็ว่ากันมานะฮะไม่ถือว่าลีสซิ่งก็คือว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรอกก็ผ่อนไปไม่ถึงว่าเช่าก็เป็นเดือนไปพวกคุณอยากจะเปลี่ยนรถวันไหนก็ได้เพราะธุรกิจพวกนี้มันก็เฟื่องฟูคุณสามารถเปลี่ยนรถได้เลยแต่ต่อไปมันมาหมดกูเกิลมันเป็นคนทำรถอ่ะเป็นเจ้าของรถอ่ะนะครับคุณผมจะไปสีลมใช่ไหมคุณมอนผมขับรถเนี่ยมาจากตรงนี้ไปก็ย้อนเรียนไปก็ขับสีลมก็จอดไปที่สีลมแล้วผมจะขับคันอื่นต่อมันเป็นลักษณะแบบนี้หมดนะครับต่อไปมันจะเป็นแบบนี้เซฟประสาทเต็มที่คนซื้อตรงไหนก็ต้องไม่หลุดสเตตแรกก็1,330ไม่ควรหลุดถ้าหลุดก็เป็น1,300คือเราซื้อที่1,330ถ้าหลุดแล้วก็ช็อตลงใหม่ช็อตไปใหม่เพราะถ้าหลุด1,330นะตอนนี้1,336ก็ด้วยถ้าปิดหลุดปั๊บคือต้องช็อตก่อนนะการเล่นหุ้นตอนนี้นะมันถือว่าช็อตอีเฟกต์หุ้นเนี่ยไม่รู้จริงๆอ่ะเพราะว่าถ้าเซ็ตไม่หลุด1,300หุ้นบางตัวมันก็ทำนิวไฮได้อีกนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยโตต้าเขาก็ปล่อยสินเชื่อเองมาตั้งแต่10 ปีแล้วนะโตต้าเนี่ยพอญี่ปุ่นเนี่ยเงินของเขาเนี่ยมันความฝากไม่มีดอกเบี้ยเขาก็เอาเงินมาโตต้าเขาขายรถนะเมื่อก่อนเราซื้อโตต้าแล้วก็ไปผ่อนกับนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับส่วนอย่าลืมว่าพวกรถเก่าเนี่ยรถมือสองเนี่ยมันไปผ่านทีแคปไปผ่านตัวของทิสโก้มันเป็นรถมือสองซึ่งผมมองตลาดรถมือสองไม่ดีนะเพราะว่ารถมือสองเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วต่อไปรถพวกนี้มันจะไปไหนถ้าเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดอ่ะมันเป็นเศษขยะไปเลยนะครับเพราะนั้นในการคิดระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยนะมันต้องมันถึงว่าคุณจะทุ่มเทไปกับบริษัทที่ให้เช่าซื้อรถยนต์เนี่ยไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าไอ้พฤติกรรมมันจะเปลี่ยนทั้งหมดเราก็ต้องคิดไว้ตั้งแต่วันนี้แต่เราไม่ใช่หัวก็ยังเล่นตามชนิดของไปค่ะกี่โมงแล้วคุณมอนนะบ่ายโมงแล้วมีถามเรื่องกับขายที่เท่าไหร่ดีอันนี้ไม่ทราบนะดูตามที่นิคอลก็ดูที่ไฮเดิมนะหรือสูงกว่านะบอกได้แค่นั้นคือถ้าผมเป็นของการผมไม่รู้จะทำขึ้นไปทำไมขึ้นไปให้คนอื่นขายอ่ะขึ้นไปทำไมแล้วขึ้นไปก็ขายคนอื่นไม่ได้อ่ะแต่ราคาเนี้ยคุณจะขึ้นไป50มันก็ไม่มีใครตามหรอกแนวโน้มก็คงเป็นถามตอบหุ้นมั้งเนี่ยที่มีข้อมูลก็คุยกันเรื่องภาพรวมภาพใหญ่หุ้นก็เราดูที่เราก็เมื่ออยู่นะฮะส่วนลูกค้าที่เป็นเจ GP ก็มีมันนี่มีไปมานะวันนี้วันแรกก็ดูในนั้นแหละและจะมีหมดของช่วยคุณได้เยอะนะครับแต่มันก็เป็นภาพนิ่งนะภาพนิ่งเนี่ยก็คือว่าการเขียนเนี่ยมันก็จะเขียนตอน3 ทุ่ม 4 ทุ่มมันเป็นภาพนิ่ง
นะแต่ภาพจริงอ่ะคุณดูภาพนิ่งแล้วคุณก็จะรู้ว่าให้ทำอะไรอย่างมอนิมีฟจะบอกว่าคุณรันเทนทำไรคุณเล่นรอบทำไรคุณเล่นสั้นทำไรมันจะบอกคุณทั้งหมดแต่ในชีวิตจริงอ่ะคุณก็ต้องมาดูกราฟต่อเป็นถูกไหมฮะใช่ว่ามันขึ้นต่ออย่างเงี้ยมันขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าการดูกราฟที่ดีที่สุดก็คือการดูณขณะนั้นด้วยความเป็นจริงผมบอกได้เลยว่าทิสโก้มันจะขึ้นต่ออยู่ผมบอกได้แค่นั้นแต่ไม่ใช่ซื้องดปันผลซื้อแล้วมันเงื่อนงะไงซื้อแล้วมันจะเงื่อนงะเงื่อนงะตอนเขาไปเลยคุณไม่ไปนะครับแต่ไม่เกิน86บาท86นี่ก็ถึงเส้น200วันนี่นะครับก็ถือว่าเก่งมากแล้วทิสโก้กำลังประชุมงดปันผลไม่มีไม่เกี่ยวหรอกนะฮะพวกนี้นะครับไม่เกี่ยวกับแต่ผมคิดว่ากลุ่มที่เป็นธนาคารเนี่ยกลุ่มที่คุณต้องระมัดระวังคุณระมัดระวังไปอีก2ปีแล้วเดี๋ยวค่อยมาก็ได้นะครับมาดูพวกค้าปลีกดูพวกสารอุปโภคดูพวกเนี้ยนะครับคือดูเรื่องเขาเรียกเสถียรภาพของพอร์ตการลงทุนนะครับมากกว่าผลตอบแทนอ่ะตอนเนี้ยถ้าคุณยังอยู่ในตลาดคุณต้องดูนะต้องดูเสถียรภาพของพอร์ตอ่ะมากกว่าที่จะคิดว่าพอร์ตจะต้องโตเท่าไหร่ถ้าคุณยังอยู่นะนะครับเพราะผมคิดว่าหุ้นเนี่ยในทางที่ดีถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องของสงครามการเงินขึ้นมาจริงๆนะเงินเป็นขยะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างน้อยหุ้นเนี่ยมันไม่เป็นขยะหุ้นยังไงมันก็จะต้องมีกิจกรรมธุรกิจของมันสุดท้ายไม่ว่าเปลี่ยนมาใช้เงินอะไรบ้างมันก็หุ้นเราก็เป็นราคาอะไรบ้างเราก็ขายต่อได้อีกนะแต่เงินเนี่ยมันก็จะเป็นขยะไปเลยไม่มีค่าเงิน10ล้านปีรอบนี้ก็อาจจะไม่ใช่10ล้านใน10ปีตราสารนี่ตราสารนี่ก็คือเงินเพราะว่าตราสารหนี้นะมันก็เหมือนการกู้ยืมเงินนะครับมันก็เสี่ยงแต่ตัวที่เสี่ยงน้อยสุดน่ะมันกลายเป็นหุ้นน่ะกลายเป็นหุ้นเนี่ยถ้าเกิดปัญหาเรื่องสงครามการเงินนะหุ้นเนี่ยเป็นตัวที่เสี่ยงน้อยสุดมันเราซื้อได้จะลงไป 50% แต่ถามว่ามันมีสินค้าบริการมั้ยสมมุติว่าผมก็คิดว่า Amazon ยังอยู่เงี้ย Amazon ลงมาผมซื้อ Amazon ใช่มั้ยวันนึงมันก็จะโตไปทำนิวไฮอยู่ดีแต่คุณไปฝากแบงค์เนี่ยถ้าเกิดแบงค์ล้มขึ้นมาเงินคุณฝากอยู่คุณก็ไม่ได้อะไรนะแต่แค่ประกันเงินฝากเนี่ยวิธีคิดนะฮะไม่ถือว่าถ้าคิดร้ายสุดทำยังไงก็ครับครบแล้วชั่วโมงหมดแล้วชั่วโมงหมดแล้วเพราะว่าต้องเซฟเสียงไปใช้เสียงโอ้วันนี้เดี๋ยวจะมีอีก3รายการได้ๆโอเคขอบคุณมากเลยนะพี่นุ่นขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมครับค่ะก็สำหรับช่วงใจไปเลยจบแค่นี้นะคะนักทุนค่ะก็ติดตามข้อมูลนะฮะสำหรับ Business Line Alive เราก็จะมีรายการตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะฮะตั้งแต่ช่วงหุ้นทิ่มตาแล้วก็ช่วงปิดตลาดนะฮะแล้วก็ติดสถานการณ์จนถึงตอนเย็นนั่นเองนะคะนักทุนตอนเย็นแล้วก็มาสรุปตลาดช่วงเย็นกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหรือถ้ามี Special Talk เราก็จะมี Special Talk ให้กับนักทุนนี่คือรายการที่มอนิเตอร์ในเรื่องราวของข้อมูลของการลงทุนนะฮะตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเย็นจันถึงศุกร์นั่นเองนะคะฝากนักทุนถ้ามีอะไรข้อมูลแบบไหนอย่างไรนักทุนก็อินบ็อกซ์เข้ามานะคะส่วนนักทุนที่รวมส่งดาวส่งใจมาเราก็จะส่งของขวัญไปให้ซึ่งเดี๋ยวทางหลายท่านก็ติดต่อเข้ามาแล้วนะฮะบอกชื่อที่อยู่แล้วก็เราก็จะส่งหน้ากากของ Business Line อะไรแล้วก็ของที่ระลึกที่จะได้เป็นประโยชน์กับนักทุนนั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ลานักทุนด้วยเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะแน่ๆอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้รายการของเราด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้นักวิเคราะห์แล้วก็ทีมงานของเราด้วยค่ะ